แฟนบอลนะครับและชาวเน็ตแห่กันวิจารณ์หนักเลยนะครับหลังจากมีการเปิดเผยเหตุผลของการไม่เรียกนักเตะฟอร์มดีอย่างนพพลครพลแล้วก็สิทธิโชคกันหนูรวมถึงเหตุผลของการเลือกนักเตะบางคนมาติดทีมชาติโอ้โหสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าชาวเน็ตบอกเลยว่ารุนแรงครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเหตุผลคืออะไรแล้วทั้งหมดนี้เล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับสนับสนุนโดย Gelme Leave Your Markแน่นอนนะครับก่อนจะไปเข้าเนื้อหาหลักนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์หลังดูคลิปจบกันหน่อยนะครับเพื่อสนับสนุนตัวดูบอลไทยแล้วก็เปิดการมองเห็นให้ช่องเราด้วยเพราะว่าเขาว่ากันว่าคนที่ดูช่องเราเนี่ยเกินครึ่งยังไม่กดซับนะอย่าให้รู้นะจะล้วงไปกดให้นะฮะอ้าวไปเริ่มต้นกันครับจากตอนแรกเนี่ยที่กระแสดราม่าการเรียกตัวของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับดูเหมือนจะซาลงไปนะฮะแต่พอวันนี้กลับมีกระแสดราม่ากลับขึ้นมาอีกรอบนะฮะเพราะว่าที่มาของดราม่าครั้งนี้เนี่ยเริ่มจากที่ในรายการ Beyond Bon Thai Live นะครับทาง Main Stand Tape เมื่อวานนี้เนี่ยมีการโฟนอินนะครับพี่เอ็กวัชพลแก้วผลึกนะครับมือขวาของมโนโพกิ้งผู้ช่วยนะครับเข้ามาในรายการซึ่งคำถามช่วงแรกก็ทั่วไปนะครับพอใจกับสควอชชุดนี้หรือยังมีการเรียกคนอื่นมาแทนไหมหรือคำตอบที่ได้ก็ชัดเจนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่เรื่องที่มันเป็นประเด็นนะครับจนเป็นดราม่าในรอบวันที่ผ่านมามาจากคำถามที่ว่ากันว่าทำไมทีมชาติไทยถึงเรียกตัวนักเตะอย่างปรเมศวร์อาจวิไลนะครับกองหน้าของเมืองทองแต่ไม่มีชื่อของนพพลละครพลผู้รักษาประตูดาวรุ่งบุรีรัมย์และก็2นักเตะจากราชบุรีอย่างจักรพันธ์แก้วพรมแล้วก็สิทธิโชคกันหนูโดยคำตอบที่ได้นะครับในรายการนี้จากพี่เอกเองเนี่ยก็พูดถึงการเรียกตัวปรเมศวร์อาจวิไลนะครับว่าให้เหตุผลว่าจากการที่ได้ไปดูแล้วก็ติดตามปรเมศวร์มาหลายนัดพร้อมกับปรเมศวร์เนี่ยเป็นนักเตะที่มาโน่ชื่นชอบแล้วก็อายุยังน้อยนะครับผมโดยในการทำทีมชาติเนี่ยมาโน่และทีมงานก็เชื่ออยู่เสมอว่าในสควอชที่มีผู้เล่นประสบการณ์ทีมชาติเยอะแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้เล่นอายุน้อยเข้ามาเรียนรู้เพื่ออนาคตของทีมชาติแล้วก็เป็นยางปรัดก็เพิ่มเรื่องของความกระตือรือร้นความทุ่มเทความกระหายสร้างให้บาลานซ์กับทีมนะครับส่วนการไม่เรียกตัวนักเตะอีก3คนที่แฟนบอลข้องใจนะครับพี่เอ็กซ์เองก็ชี้แจงว่าในรายของพี่โน้ตจักรพันธ์ทีมชาติเนี่ยได้ส่งชื่อไปแต่ราชบุรีเนี่ยไม่ได้ส่งหนังสือตอบรับมาร่วมทีมชาตินะครับทำให้ไม่มีชื่อของพี่โน้ตจักรพันธ์ในชุดนี้ส่วนไอซ์สิทธิโชคกันหนูแม้จะทำผลงานได้ดีในปีนี้นะครับแต่ก็เพิ่งจะมาจากการทำได้ดีในช่วงท้ายนะฮะก็คือเหมือนผลงานมาดีในช่วงท้ายนั่นแหละองค์ประกอบเนี่ยก็อยากได้ผู้เล่นที่มีประสบการณ์อย่างอดิศักดิ์แล้วก็ธีรศิลป์แล้วก็กองหน้าอีกคนอย่างปรเมศวร์ก็คิดว่าเหมาะกับทีมชุดนี้มากกว่าสิทธิโชคที่เป็นกองหน้าตัวเป้าซึ่งในทีมก็มีธีรศิลป์แล้วก็อดิศักดิ์อยู่แล้วงงไหมล่ะฮะนิดหนึ่งเนาะแล้วคนสุดท้ายอย่างโจนัทนพพลละครพลนะครับมาโน่และทีมงานมองว่าเป็นผู้รักษาประตูที่มีอนาคตที่ดีนะครับแล้วก็ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ด้วยรายการนี้เป็นรายการใหญ่มาโน่และทีมงานจึงมองว่าอาจจะเร็วไปสำหรับโจนาสเลยอยากให้ประสบการณ์มากกว่านี้ก่อนที่จะก้าวขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ก็ต้องเจอความกดดันจากแฟนบอลจึงอยากให้โจนาสรออีกสัก1ปีเพื่อให้พร้อมมากกว่านี้หลังจากที่แฟนบอลได้รับทราบเหตุผลกันไปนะครับก็เกิดไฟดราม่าขึ้นมาที่เกือบจะมอดก็กลับมาลุกโชนอีกทีนะฮะแฟนบอลส่วนใหญ่ก็มองว่าเหตุผลที่ได้มาเนี่ยมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลซะเลยนะครับถ้าจะเรียกปรเมศวร์มาเพราะอายุน้อยนพพลก็ควรจะติดทีมชาตินะครับเอาง่ายๆก็คือเหตุผลของปรเมศวร์เพราะเด็กเลยติดนะครับเหตุผลของนพพลก็คือเด็กเลยไม่ติดอ้าวมันก็จะงงๆนิดนึงนะฮะยิ่งถ้าเทียบกับเคสของสุพนัทเหมือนตานะครับที่อายุเนี่ยน้อยกว่านพพลถึง2ปีนะครับยังถูกเรียกมาติดทีมชาติชุดใหญ่อยู่หลายครั้งนะครับเหตุผลเรื่องประสบการณ์หรือความกดดันยิ่งใช้กับนพพลไม่ได้เลยนะครับส่วนกรณีของปรเมศวร์กับสิทธิโชคเนี่ยก็ดูงงๆไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าทั้งเวลาในสนามจำนวนประตูปรเมศวร์ก็น้อยกว่าสิทธิโชคทั้งคู่นะครับและถ้ามาโน่รู้จักสิทธิโชคจริงๆเนี่ยทำไมถึงมองสิทธิโชคเป็นกองหน้าตัวเป้าทั้งที่สิทธิโชคเนี่ยเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรุกด้วยนะฮะแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วเหตุผลเหล่านี้เนี่ยมันก็มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆกับการเรียกตัวติดทีมชาติแหละครับมันคือการชาร์เลนจ์และการเดิมพันของโค้ชในการเรียกตัวในทุกประเทศมีหมดแหละครับเนเซาเกตเองกับคาวินฟิลิปก็ยังเป็นประเด็นนะครับหรือแม้กระทั่งทีมชาติญี่ปุ่นของโมริยาสึกับตัวผู้เล่นที่ถูกส่งลงตัวที่ถูกเรียกไม่ถูกเรียกก็เป็นประเด็นเป็นปกติไปนะฮะแต่เพียงแค่ว่าเหตุผลครั้งนี้ก็คงสร้างความ
งงงุนงงให้กับแฟนบอลพอสมควรรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งของนพพลละครพลเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ยืนในเล็กแรกของบุรีรัมย์กับเกมกดดันมาเยอะแยะมากมายจนทำให้บุรีรัมย์เป็นจ่าฝูงอย่างทุกวันนี้เอาเป็นว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ที่ทราบสาเหตุแล้วนะครับผมก็คิดเห็นยังไงก็ลองเลื่อนมาคอมเมนต์นะฮะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้กันด้วยแล้วกันนะครับนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีอย่าลืมกดซับให้ด้วยไป